สาวขอลาออกจากข้าราชการลั่นอยากเป็นคนรวยทิ้งความเชื่อเดิมเรื่องความมั่นคงสาวอดีตพยาบาลแชร์ประสบการณ์ขอลาออกทิ้งความเชื่อเดิมว่าข้าราชการมั่นคงโดนใจชาวเน็ตทุกบรรทัดลั่นฉันอยากเป็นคนรวยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์หลังสาวอดีตพยาบาลโพสต์เฟซบุ๊กรายหนึ่งขอลาออกจากการเป็นข้าราชการแต่หลายคนก็สะดุดตาและถูกอกถูกในกับข้อความในภาพว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนเก่งฉันอยากเป็นคนรวยอดีตพยาบาลระบุว่าขอกราบลาออกจากข้าราชการอย่าเรียนจบแล้วกลายเป็นแค่บัณฑิตจงเป็นตำนานแบบที่อาจารย์ยังด่าให้รุ่นน้องฟังอยู่ทั้งที่จบมานานแล้วเริ่มต้นจากสอบติดทุนได้เป็นพยาบาลการมาเรียนในวงการนี้ก็ไม่ได้มีจิตใจเมตตาปราณีอะไรนักหรอกแค่ทำตามหน้าที่ลูกที่ดีสิทธิ์ที่น่ารักในบางอารมณ์ถ้าคนไหนกวนตีนใส่เรามากๆเราก็อยากยุ้มหัวเขาได้เหมือนกันเรียนจบมาทำงานใช้ชีวิตแบบวันลูตื่นกินข้าวอาบน้ำขึ้นเวรนอนตื่นกินข้าวอาบน้ำขึ้นเวรมันก็จะวนๆแบบนี้ช่วงแรกอยู่ในตำแหน่งพนักงานประกันสังคมขึ้นเวรจนเงินเดือน17,000ไม่ต้องใช้เพราะแค่ค่าเวรก็ 3-4 หมื่นแล้วใช้สังขารแลกมาแต่บ่อยครั้งที่การไปทำงานก็ทำให้เจออะไรบางอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังบวกใช้ร่างกายมากๆ มันเลยเกิดอารมณ์อยากลาออกบ่อยหรือไม่ก็มองหาทางที่เหมาะกับตัวเองตลอดใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเปื่อยๆแต่ระหว่างนั้นก็ไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่เข้ามานะมีสอบอะไรได้ก็ไปสอบเลือกบรรจุไปแม่ห้องสอนปัตตานีก็ทำมาแล้วจนสุดท้ายได้บรรจุข้าราชการที่กทม.ส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อตัวเองหวังใจว่าการเป็นพยาบาลบวกข้าราชการมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงจะทำให้แม่ให้ครอบครัวสบายใจแต่พออะไรที่มันไม่ใช่มันก็เหมือนเราใช้ชีวิตไปวันกับเงินเดือน15,000บวกมีสิทธิข้าราชการที่ใครๆก็บอกว่ามันคงอยู่มาจนได้ปีกว่าๆเริ่มไม่เห็นคุณค่าของตัวเองต่องานที่ทำละจะบอกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่เชิงประกอบกับเงินเดือนที่ได้มันสวนทางกับค่าครองชีพตอนแรกจะย้ายกลับบ้านที่ระยองดำเนินการเตรียมเส้นทางพร้อมแต่ก็ปัดตกเพราะเรามองว่ายังไงก็ไม่พ้นชีวิตประมาณเดิมเราเลยเริ่มมีความคิดที่จะไม่เป็นข้าราชการละแต่ก็มีคนห่วงบวกพูดใส่คงเตือนสติแหละในเรื่องที่ว่าเป็นข้าราชการมันมั่นคงแล้วมั่นคงเพราะรัฐบาลเลี้ยงตอนแก่หลังเกษียณและไม่ถูกไล่ออกง่ายๆเรารับฟังนะแต่คนหน้าเงินแบบเราอย่างที่บอกเรายังมองความมั่นคงก็คือความมั่งคั่งถ้ายังหาเลี้ยงตัวเองได้และมีเงินใช้ยามฉุกเฉินเราก็รู้สึกว่านี่คือความมั่นคงแล้วมั่นคงเพราะราชการถูกไล่ออกยากก็นะรู้กันแต่ชีวิตเราทำไมต้องมานั่งทำงานแบบกลัวโดนไล่ออกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ลองใช้ชีวิตแบบเต็มที่หรือไงบางคนคงมองว่าเราโง่ที่ทิ้งงานกับตำแหน่งที่มีแต่คนอยากได้ไปแต่ย้ำนะว่านิยามความสุขของชีวิตและเป้าหมายของการเกิดมาใช้ชีวิตอยู่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันก็มีความชอบและทัศนคติต่อความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่างกันบางคนมองว่าข้าราชการคือความสำเร็จของตัวเองเราก็เคยมีความคิดนั้นแต่พอได้มาเป็นแล้วมันดันไม่ใช่ว่าอาชีพมันก็คืออาชีพเราคงไปห้ามหรือเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ทุกอาชีพก็มีคุณค่าหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกันแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอขอแค่อย่าปิดกั้นตัวเองและอย่าเป็นคนในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นถ้าให้เราปล่อยให้ตัวเองเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือเป็นแบบนั้นเพราะจำใจเป็นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเราอยากจะเป็นสักทีสุดท้ายเราชอบคำนี้ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ให้ไกลทำได้ก็เป็นเรื่องดีทำไม่ไหวอย่างน้อยก็รู้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีอุปสรรคโพสต์ต้นฉบับ
ล้าถามกล้าตอบน้องเนยเผยถึงรอยสักหน้าเก่งลายพรางลั่นไม่ใช่ไม่อยากลบกล้าถามกล้าตอบน้องเนยเผยถึงรอยสักหน้าเก่งลายพรางลั่นไม่ใช่ไม่อยากลบเหตุผลจริงๆคือตอนนี้ป่วยผิวมีปัญหาหายเมื่อไหร่แก้แน่นอนถึงแม้จะเลิกกล้ากันไปและต่างไปมีครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับนายปัญญายิ้มอำไพหรือเก่งลายพรางเน็ตไอดอลชื่อดังและน้องเนยสายทานหวังประเสริฐอดีตแฟนสาวโดยต่างฝ่ายต่างมีพยานรักด้วยกันแล้วทั้งคู่แต่ยังคงมีความห่วงใยที่ดีต่อกันโดยก่อนหน้านี้เก่งลายพรางยังประกาศขอมาเป็นพ่อบุญธรรมให้กับลูกของน้องเนยด้วยแต่ล่าสุดมีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างคอมเมนต์สอบถามไปยังน้องเนยถึงรอยสักของน้องเนยที่สักรูปใบหน้าของเก่งลายพรางไว้ที่ต้นขาว่าคิดเห็นอย่างไรกับรอยสักนี้ก่อนน้องเนยจะโพสต์เคลียร์ดราม่านี้พร้อมให้คำตอบใน Facebook ว่ากล้าถามก็กล้าตอบค่ะแต่จะขอตอบเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเรื่องรอยสักคนที่ชอบถามมาว่าทำไมไม่ลบรอยสักสักทีไม่ใช่ไม่อยากลบนะคะเหตุผลจริงๆคือตอนนี้เนยป่วยอยู่ผิวมีปัญหาเพราะเป็นลมพิษบ่อยมากหายเมื่อไหร่แก้แน่นอนจ้าจะได้เลิกสงสัยกันสักทีค่ะจบนะเจอแล้วสาวหายตัว1ปียอมโทรกลับมาเล่าสาเหตุแม่น้อยใจหลานถามหาแม่ทุกคืนเจอแล้วสาวหายตัว1ปียอมโทรกลับมาเล่าสาเหตุมีปัญหาหนี้สินล้นตัวไม่อยากให้ครอบครัวรับรู้แม่บ่นน้อยใจหลานถามหาแม่ทุกคืนจากกรณีนางกีดาทองอายุ55ปีชาวบ้านหมู่9บ้านกระชายตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ร้องเรียนผ่านสื่อให้ช่วยติดตามหานางสาวสาวิตรีหรือจ๋าดาทองอายุ23ปีลูกสาวหลังบอกว่าจะไปทำงานที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อ1ปีที่ผ่านมากลับไม่สามารถติดต่อได้โทรไปยังติดแต่ไม่มีคนรับสายวันถูกหลอกล่าสุดวันที่23เมษายน65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวทิติมาดาทองอายุ31ปีพี่สาวของน้องจ๋าระบุว่าวันนี้น้องสาวได้โทรศัพท์กลับมาหาแล้วพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ไม่ติดต่อกับครอบครัวเนื่องจากมีปัญหาหนี้สินส่วนตัวหลายเรื่องแทบจะแก้ไขปัญหาไม่ได้รวมทั้งหนี้สินที่ถูกบริษัทไฟแนนซ์ฟ้องร้องกว่า 100,000 บาทเมื่อครั้งออกรถบิ๊กไบค์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี63จึงตัดสินใจไม่ติดต่อกับครอบครัวหรือคนที่รู้จักเพราะไม่อยากให้รับรู้ถึงความทุกข์ใจของตัวเองนางสาวทิติมากล่าวอีกว่าสิ่งที่เป็นห่วงในตอนนี้คือสภาพจิตใจของน้องสาวเกรงจะคิดไม่ดีกับตัวเองเพราะตอนที่โทรมาน้องบอกว่ายังทำงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแต่ข้อมูลของตำรวจระบุว่าน้องสาวไปทำงานที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีด้านนางกี่เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและน้อยใจหลังทราบข่าวว่าลูกสาวโทรศัพท์มาพูดคุยกับพี่สาวส่วนตัวมีความรู้สึกเสียใจที่ลูกไปมีครอบครัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่ติดต่อมาที่บ้านทิ้งลูกสาววัย4ขวบไว้ให้โดยอยากจะฝากบอกกับลูกสาวว่าไม่ต้องมาหาแม่ก็ได้แต่อยากให้กลับมาหาลูกบ้างเนื่องจากนอนร้องไห้ถามหาแม่ทุกคืนส่วนตัวตอนนี้ไม่คิดถึงและไม่อยากจะกอดลูกสาวแล้วและฝากขอบคุณพันตำรวจเอกชูสิทธิ์หล่อแสงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านที่ช่วยประสานสืบหาข้อมูลของลูกสาวจนทราบว่ายังมีชีวิตอยู่